คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดนะีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะมาแล้วเจอกันใน How to รัก ep นี้นะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะพยายามเก็บสถิติดูเหมือนกันว่าเอ๊คําถามที่ส่งเข้ามาใน How to รัก p o d c a s at gmail com ตอนนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากันเชื่อไหมคะว่าหลังๆพอๆกันแต่ก่อนตอนเริ่มต้นทำครับไฟเดอร์รายการของพี่อ้อยเองตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงจะมีอัตราของการโทรเข้ามาเล่าสู่กันฟังเล่าเรื่องความรักของตัวเองมากกว่า ระยะหลังๆพอๆกันนั่นแปลว่าจะเป็นเพศไหนก็มีโอกาสเจ็บปวดกับความรักได้ไม่ต่างกันนะคะคำถามวันนี้ใน h า w ทูรักเป็นคำถามหนึ่งที่อยากชวนหลายๆคนมาฟังมันไม่ใช่เรื่องของสภาวะจิตใจอย่างเดียวแต่พี่อ้อยมองว่านี่คือโรคภัยไข้เจ็บประเภทหนึ่งนะคะอาจลองฟังคำถามของน้องดูนะน้องฝ้ายน้องฝ้ายบอกว่าฝ้ายเองขอแนะนาตัวค่ะฝ้ายอายุ25ปี ภายนอกเป็นคนร่าเริงสดใสอัธยาศัยดีแต่ภายในเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนตลอดเวลาค่ะพี่อ้อยคะฝ้ายเองติดตามหาธุระของพี่อ้อยมาโดยตลอดและดีใจมากๆถ้าจะมีโอกาสได้แชร์เรื่องราวของตัวเองบ้างฟังมาทุกตอนเลยแต่เรื่องของหนูที่กําลังจะเล่าให้ฟังหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ล้วนๆและเป็นอารมณ์ของการสวิงด้วยบางครั้งหัวเราะและร้องไห้ในเวลาเดียวกัน บางครั้งหนูคิดในใจนะคะหนูเนี่ยเป็นไบโพล่าร์หรือเปล่าแต่ก็เรียกได้ว่าหนูเป็นสาวน้อยร้อยอารมณ์ละกันคือคนที่เขาไม่รู้จักเราดีจะหาว่าเราไม่ชัดเจนกลับกรอกไปมาหนูไม่รู้ว่าที่หนูเป็นแบบนี้เพราะอะไรหนูมีมากเกินอารมณ์ปกติค่ะเช่นถ้าตอนอารมณ์ดีจะอารมณ์ดีมากจนมั่นใจในตัวเองเกินไปหรือบางทีก็จะเศร้าหดหู่มากแล้วก็มองตัวเองแย่โทษตัวเองบ่อยๆเบื่อหน่ายสิ่งที่เคยชอบ และยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ตอนโกรธมีสติไหมมีค่ะแต่บางทีมันก็หลุดเช่นเดียวกันหนูเลยไม่พยายามที่จะสนิทกับใครกลัวว่าถ้าสนิทกันมากวันหนึ่งระเบือเขาเขาจะเสียความรู้สึกได้แต่พอไม่มีเพื่อนสนิทตอนเจอปัญหาหนูก็ไม่รู้จะปรึกษาใครเช่นเดียวกันมันตื้อตื้อตันๆไปหมดเอาแค่ว่าเล่ามาถึงตรงนี้นะคะพี่ก็เริ่มมีความรู้สึกเหมือนกันว่าน้องมีอารมณ์แห่งการที่ย้อนแย้งในตัวเองเยอะมากเช่น เอ๊ะตกลงมีอารมณ์ที่เกินเหตุหรือมีอารมณ์แต่มีสติคุมได้หรือมีอารมณ์แต่มีสติที่บางครั้งก็ควบคุมไม่ได้จริงๆนะคะพี่พูดตรงๆงนะถ้าสับสนซับซ้อนขนาดนี้ปรึกษาจิตแพทย์ได้จริงๆนะคะเราต้องเลิกคิดว่าการหาจิตแพทย์แปลว่าฉันบ้าหรือเปล่าหลายๆครั้งที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้เราเอาตัวเองไม่อยู่หรือแม้แต่เศร้าเกินปกติหรือสุขเกินปกติ การพบจิตแพทย์จะทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะถ้าน้องเป็นคนที่ทําแบบสํารวจเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นซึมเศร้าอาการหนึ่งข้อในนั้นเนี่ยคือมีความสุขมากเกินปกติหรือมีความเศร้าเกินปกติบางคนหิวบ่อยกินได้เยอะกว่าปกติหรือบางคนไม่ยอมกินอะไรเลยก็มีมันเลยเป็นเรื่องยากเหลือเกินค่ะที่เราจะประเมินตัวเองจากการแค่เล่าให้ฟังถามตัวเองบางทีต้องถามคุณหมอด้วยนะคะคราวนี้มีอยู่วันหนึ่งที่น้องเล่าว่า น้องเนี่ยไปร้องคาราโอเกะกับพี่ที่ทํางานอย่างสนุกสนานกําลังสบายใจอยู่ดีๆค่ะเจ้านายโทรมาให้แก้งานหนูด่าเจ้านายโดยไร้สติและในขณะเดียวกันหนูก็หยิบกระเป๋ากลับบ้านเลยไม่ได้บอกลาพี่ๆทุกคนที่นั่งร้องคาราโอเกะกันอยู่บางคนเลยมองว่าหนูนิสัยไม่ดีไม่มีสัมมาคารวะทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยหนูกําลังเดือดอยากกลับไปอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อสงบสติอารมณ์หนูขอสารภาพว่าหนูเคยโกรธจนเคว้งของในบ้านเสียหายหลายครั้ง แต่หลังจากทําแบบนั้นหนูก็รู้สึกดีขึ้นนะคะพี่เรื่องความรักความสัมพันธ์บางครั้งตัวหนูเองมีอารมณ์แปรปรวนค่ะถึงขั้นที่เกือบทาลายความสัมพันธ์ทุกสถานะเลยจริงๆมีวันหนึ่งไปกินข้าวกับแฟนทุกอย่างดูปกติดีค่ะอยากได้อะไรเขาก็ไม่เคยขัดใจแต่แฟนหนูเนี่ยเขาจะดูนิ่งๆไม่ค่อยตื่นเต้นกับอะไรง่ายๆคราวนี้หนูเลือบไปเห็นกระเป๋าหนังแบรนด์เนมอันหนึ่งที่หนูอยากได้มากแล้วมาลดราคาหนูตื่นเต้นมาก แต่แฟนหนูทำหน้าเฉยๆหนูเลยงอนเพราะคิดว่าทําไมเขาไม่ตื่นเต้นไปกับหนูหนูอยากให้เขาตื่นเต้นไปกับหนูค่ะหนูเลยพยายามเดินห่างจากเขาจนมาถึงหน้าห้างหลังจากนั้นหนูกรีดใส่หน้าเขาจนเขาเดินหนีแล้วหายไปเลยค่ะหนูเสียใจหนักมากจนทําให้ตัวหนูเนี่ยไม่ไปทํางานเลยสามวันพาให้เสียงานเสียการจนทําให้หัวหน้าเริ่มเพ่งเล็ง ตอนนี้หนูรู้สึกไม่ดีเลยค่ะและเศร้ามากค่ะพี่อ้อยคะทําไมอารมณ์ของหนูมันจะทําลายทุกอย่างไปหมดเลยเหรอทําลายความรู้สึกของคนรอบข้างหลายๆคนไปด้วยหนูควรทายังไงดีคะหนูไม่อยากเป็นแบบนี้อยากมีสภาวะอารมณ์ปกติแล้วหนูควรอยู่ในสังคมยังไงหนูเหนื่อยกับตัวเองมากๆไม่อยากให้ถึงขั้นทาร้ายตัวเองหนูไม่รู้จะปรึกษาใครเลยอยากให้พี่อ้อยช่วยให้คําแนะนําหนูด้วยขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะจากน้องฝ้ายฝ้ายจา๋า จะบอกว่าตอนที่พี่อ้อยทารายการพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวเคยมีแขกรับเชิญคนหนึ่งน้องก็ส่งเรื่องราวเข้ามาเพราะว่าอยากจะมานั่งคุยต่อหน้ากันเลยค่ะมานั่งคุยในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวเนี่ยมาพร้อมแฟนน้องเป็นผู้หญิงที่เจอความรักที่ดีมากนะคะฝ่ายชายดูแลดีทุกอย่างใส่ใจและแสนจะเข้าใจส่วนน้องผู้หญิงจะมีลักษณะบางอย่างคล้ายๆฝ้ายควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้รู้นะว่าไม่ดีแต่หยุดตัวเองไม่ไหว ไม่ได้เป็นแต่เฉพาะกบแฟนนะคะคนรอบๆตัวโดนเหมือนกันหมดพี่ไม่อยากให้น้องอยู่กับการไม่ชอบตัวเองแบบนี้ไปนานนักนะน้องที่เขามานั่งคุยในรายการเขาไปปรึกษาจิตแพทย์ค่ะคุณหมอก็วิเคราะห์และบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บประเภทหนึ่งที่ชื่อว่า borderline personality disorder ค่ะถ้าแปลออกมาเขาบอกว่าเป็นภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ากึง่งคือมันเป็นความผิดปกติทางจิตรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลต่อความคิด และความรู้สึกที่ผู้ป่วยมีต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะเขาบอกว่าผู้ป่วยจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงอารมณ์รุนแรงขุนหันพลันแล่นมีความคิดและนิสัยไม่คงที่อ่ะหนูลองฟังดูนะว่ามันตรงกับหนูไหมนะคะทําให้มีปัญหาในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการใช้ชีวิตประจําวันมักจะเจอในวัยผู้ใหญ่และอาจจะมีอาการดีขึ้นแค่อาจนะคะถ้าปล่อยไว้นะอาจจะดีขึ้นมาออายุเพิ่มขึ้นพี่ลองไปหาข้อมูลมาให้แล้วน้องลองสังเกตอาการตามนี้นะคะ สาเหตุอันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามาจากพันธุก,กรรมถ้ามีสมาชิกในบ้านมีอาการหรือมีภาวะที่ป่วยด้วยโรคนี้คนในบ้านก็มีโอกาสที่จะเป็นอันต่อมาคือเป็นความผิดปกติทางสมองค่ะสมองส่วนที่ทําหน้าที่ควบคุมอารมณ์ความวู่วามและการแสดงออกมันเปลี่ยนแปลงไปจากปกติคนอื่นอาจจะโมโ oh หอย่างที่ฝ้ายโมโ oh หเนี่ยแต่การแสดงออกฝ้ายจะมีการติดเบรกน้อยกว่าคนอื่นมีคนเยอะมากที่อยากกรีดเหมือนที่ฝ้ายอยากกรีดแต่ไม่กล้ากรีด ในขณะที่ไหายสามารถกรีดในที่สาธารณะได้เลยนะคะสภาพแวดล้อมและความเครียดในวัยเด็กก็มีผลอดีตที่เจ็บปวดในวัยเด็กอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะนี้ค่ะคือบังเอิญเนี่ยพี่ไม่ใช่หมอแต่แค่เคยเจอน้องคนนั้นที่เขามีลักษณะอาการแบบนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าเป็น borderline personality disorder พี่เลยอยากจะเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าน้องอาจจะลองวิเคราะห์ตัวเองในขั้นต้นก่อนหลังจากนั้นจุงมือกับแฟนเลยค่ะไปปรึกษาจิตแพทย์ด้วย อย่างน้อยเราจะได้รับมือกับอาการควบคุมตัวเองไม่ไหวให้เราสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นย้ำอีกครั้งค่ะการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องประหลาดแต่อย่างใดน,นะหมอจะมีวิธีการในการรักษาหลายรูปแบบที่สําคัญค่ะหมอจะแนะนําให้บอกคนใกล้ชิดครอบครัวให้เข้าใจและร่วมมือในการทําให้ฝ้ายรู้สึกดีขึ้นน้องที่มาคุยให้พี่ฟังในรายการเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตอนดีเขาดีมากๆคุยกับแฟนดีๆแล้วอยู่ๆก็โมโ oh ห ทำร้ายผู้ชายจนแขนหักนะคะต่อหน้าเพื่อนๆของผู้ชายด้วยนะพอเริ่มมีสติก็จะเสียใจมากรู้สึกผิดมากพยายามทําดีทุกอย่างชดเชยความรุนแรงก่อนหน้านี้ซึ่งฝ่ายชายก็พยายามเข้าใจนะคะจนมีเหตุการณ์ล่าสุดคือพอน้องไม่ได้หลังใจน้องผู้หญิงยกโน้ตบุ๊กของเขาทุ่มลงพื้นเลยค่ะในขณะที่ฝ่ายชายกําลังเร่งทํางานเพื่อส่งบริษัทเขาเข้ามาในรายการเนี่ย ฝ่ายชายพูดว่าผมเข้าใจนะครับพี่ว่าเขากําลังเยียวยารักษาตัวเองอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดความอดทนเมื่อไหร่รักมากแต่คงยากจะอยู่ด้วยจริงๆพี่เห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยค่ะน้องผู้หญิงพอควบคุมตัวเองไม่ได้พอเริ่มกลับมามีสติจะรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆรักเธอแต่ทำไมทำร้ายเธอขนาดนี้นะน้องก็จะรักไปรู้สึกผิดไปอะค่ะฝ่ายชายเช่นกันต่อให้พยายามเข้าใจแต่บางทีก็ยากจะยอมรับ ที่พี่เล่าให้ฝ้ายฟังเพื่อจะบอกว่าฝ้ายไม่ได้เจอเรื่องราวนี้อยู่คนเดียวนะคะไปคุยกับคุณหมอเถอะจริงๆนะน้องก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่แค่เราควบคุมการทํางานของสมองในบางช่วงไม่ได้นี่นาพาแฟนไปด้วยค่ะและบอกเขาด้วยนะคะว่าเรารู้สึกแย่กับตัวเองที่เป็นแบบนี้นะเธอขอบคุณที่ยังรับกันไหวกับสิ่งที่เราเป็นและเราจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นพอน้องได้คุยกับจิตแพทย์หมอจะวิเคราะห์ทุกอย่างอย่างชัดเจนมากขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง พร้อมวิธีการรักษาด้วยแล้วค่อยๆสื่อสารกับคนรอบข้างเรากําลังทําทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกติไงคะน้องวิธีคิดอย่างเดียวตอนนี้ช่วยไม่ได้นะต้องรับมือไปพร้อมๆกันในหลายๆด้านพี่เข้าใจฝ้ายฝ้ายเองบอกว่าฝ้ายไม่อยากเสนิทกับใครเพราะกลัวว่าอาการที่ฝ้ายเป็นจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นแต่มันจะไม่ดีกว่าล่ะคะถ้าฝ้ายไปปรับปรุงตรงตรัวเราปรับปรุงที่ว่าไม่ใช่บอกว่าฝ้ายผิดแต่ถ้าบังเอิญนี้เป็นโรคภัยไข้เจ็บ หรือเ,เป็นเรื่องสารเคมีในสมองเรากำลังจะแก้ปัญหานี้เพื่อทําให้เราดูแลคนรอบตัวได้ดีขึ้นไม่ใช่ตัดปัญหาโดยการที่งานไม่คบใครเลยดีกว่าไม่ได้ไงมนุษย์เป็นสาสตว์สังคมค่ะเราต้องการเพื่อนเราต้องการคนในครอบครัวเราต้องการแฟนเราต้องการความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบจริงๆแล้วน้องเป็นคนน่ารักที่น้องรู้ตัวไวและน้องอยากจะดูแลคนรอบตัวเพียงแต่นวินาทีนั้นน้องควบคุมตัวเองไม่ได้พี่ยังแนะนําว่า ยังไงก็ตามพบจิตแพทย์เธอรวมไปถึงหลายๆคนที่ฟัง How to รักอีพนี้อยู่นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกถึงอาการผิดปกติของตัวเองเช่นทําไมเราควบคุมตัวเองไม่ได้ทําไมเราร้องไห้บ่อยกว่าปกติทําไมเรารู้สึกว่าท้อแท้เบื่อหน่ายไม่อยากเดินหน้าไม่อยากใช้ชีวิตพี่ว่าปัดให้เข้าสู่โหมดผิดปกติก่อนปรึกษาแพทย์ถ้าบังเอิญว่าคุณหมอบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นอาการแค่เบิร์นเอาท์เฉยๆอันนี้เป็นอาการแค่ เรารู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับสิ่งที่ต้องทำเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสปลีกตัวไปหาสิ่งที่อยากทำเลยจะได้แก้ให้ถูกนะคะฝ้ายฝ้ายไม่ใช่คนเดียวที่เจ็บปวดกับเรื่องแบบนี้และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปพบจิตแพทย์พี่ว่าฝ้ายจะดีขึ้นฝ้ายจะชอบตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นตอนที่เราอยู่ใกล้ๆคนอื่นไม่ใช่รู้สึกว่าเราคือตัวปัญหาที่ทําให้คนรอบข้างไม่สบายใจไปซะทุกครั้ง ไม่จริงค่ะไฟไม่ได้ท็อกซิกขนาดนั้นเราแค่ไม่สบายและกำลังหาวิธีที่จะทำให้เราดูแลคนรอบข้างได้ดีขึ้นและหลังจากนั้นเราจะชอบตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ ะะหรือมีใครก็ตามทีที่อาจจะกําลังอยู่ในภาวะนี้หรือต้องดูแลคนที่มีภาวะนี้อยากแชร์กันเป็นประสบการณ์ให้แก่กันและกันส่งมาได้ใน h าวท o รักคอ d ์ a s แ at gmail com นะคะขอบคุณล่วงหน้าก่อนเลยนี่แหละคือพื้นที่เล็กๆที่เราคุยกันได้เสมอในเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของการดูแลจิตใจและความสัมพันธ์เจอกันใหม่ในอีหน้ากับ่าวทุรักขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ h าวทรัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภพพร